ทีนี้ครับพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวัดนะฮะแม้ว่าอันนี้จะไม่ได้เกี่ยวกันก็ตามแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากก็คือน้องไนซ์ค่ะน้องไนซ์เนี่ยที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ว่าเจ้าตัวอ้างว่าเป็นร่างอวตารขององค์เพชรพัทระนาคานาคราชโอ้นะเป็นเหมือนพญานาคอะไรอย่างเงี้ยหรอแล้วก็ออกมาว่าสามารถเชื่อมจิตได้โดยการนั่งวิปัสสนากรรมฐานจริงๆแล้วในเรื่องของน้องไนซ์เนี่ยวนอยู่ในข่าวมาเป็นเดือนแล้วนะครับหลายครั้งตั้งคำถามกันเยอะว่านี่หลอกลวงหรือว่าเป็นเรื่องจริงประเด็นสำคัญครับเรื่องนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าทุกข์ไม่มีใครมากล่าวหาแต่ว่ามันมีคลิปในโลกออนไลน์แล้วคนที่ดูเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตกันเท่านั้นเองแต่ยังไม่มีเจ้าทุกข์ซึ่งครอบครัวน้องไนซ์เนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหมากล่าวหากันแบบนี้ว่าโกงบ้างจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเขาก็ไม่ได้เข้าข่ายอะไรผิดกฎหมายแต่คำถามก็ยังมีอยู่มากมายครับว่าทำไมพ่อแม่ถึงปล่อยให้เด็ก8ขวบมาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้แทนที่จะปล่อยให้เขาเล่นสนุกตามวัยนะครับทีมข่าวเนี่ยย้อนกลับไปคุยกับแม่ของน้องไนซ์เล่าให้เราฟังครับว่าน้องไนซ์ก็ใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปตามช่วงวัย8ขวบนั่นแหละตื่นเช้าเขาก็ดูการ์ตูนกินข้าวไปโรงเรียนเล่นกับเพื่อนๆเลิกจากเรียนตอนเย็นก็ทำการบ้านดูการ์ตูนเล่นเกมไม่ได้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตลอดเวลาส่วนใหญ่ก็นั่งสมาธิก่อนวันจะไปเชื่อมจิตวิปัสสนากรรมฐานส่วนเรื่องการสอนธรรมะแม่บอกว่าด้วยความที่ยังเป็นเด็กหยิบจับอะไรก็สอนทันทีพูดง่ายๆก็คืออยากพูดตอนไหนเขาก็พูดเลยยกตัวอย่างคลิปวิดีโอในโลกโซเชียลเวลามีคนถามเรื่องธรรมะกับน้องไนท์เขาเนี่ยบางครั้งก็จะเห็นว่าน้องก็วิ่งเล่นไปตอบไปก็มีส่วนข้อสงสัยเรื่องค่าใช้จ่ายกิจกรรมเชื่อมจิตโอ้โหคนมาร่วมงานกันเยอะเนี่ยแม่ได้ตังค์ไหมเพราะว่าน้องไนซ์ก็ไปบรรยายให้แม่ยืนยันว่าเวลาถูกเชิญไปบรรยายเป็นแค่วิทยากรไม่ใช่คนจัดงานดังนั้นค่าสมัครต่างๆผู้จัดงานเขาจะเป็นคนประเมินแม่ยืนยันว่าไม่ได้เงินสักบาทเว้นแต่ได้รับการอำนวยความสะดวกค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าอาหารเท่านั้นเองแม่บอกว่าน้องไนซ์มีทีมงานที่ช่วยเหลืองานกิจกรรมประมาณ60คนอู้เยอะมากเยอะนะเยอะฮะทีมงาน60คนเป็นออร์แกไนซ์ย่อมๆเลยฮะบอกว่าก็จะวนกันช่วยงานแบบนี้คนกลุ่มนี้ก็ไม่ได้รับค่าตัวมีเพียงการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่พักอาหารและการเดินทางเหมือนกันพอถามว่าอ้าวแล้วครอบครัวเอาเงินมาจากไหนเพราะเวลาไปบรรยายพ่อแม่ก็ไปด้วยแม่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายที่ดินทำบ้านขายตอนนี้ทำงานลดลงเพราะน้องไนซ์บอกว่าต้องเสียสละจึงเรียกได้ว่ากินเงินเดิมอยู่เงินที่มีแต่ดั้งเดิมแม่น้องไนท์ตั้งคำถามกลับว่าหากได้เงินจากการบรรยายแล้วผิดตรงไหนอ่ะเพราะที่ผ่านมาคนเสียเงินมางานเชื่อมจิตไม่มีใครออกมาพูดเลยนะว่าเขาโดนหลอกนะ มีแต่คนที่ไม่เคยมางานนั่นแหละเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ซะเองคือพี่อยากให้มองอย่างนี้คืออันนี้มันไม่มีการรับแต่พี่อยากให้มองอย่างนี้ว่าทำไมคุณไม่มองว่าคุณได้อะไรจากน้องแล้วทำไมคุณไม่มองว่าคนที่เขามาเขาเป็นคนที่เสียมีใครออกมาแบบออกมาพูดว่าเขาโดนหลอกไหมมีใครแบบออกมาแบบร้องเรียนไหมไม่มีตอนนี้ทุกคนที่พูดคือคนที่ไม่ได้มาสัมผัสคือคนที่ไม่ได้มาอยู่ในเหตุการณ์ที่ออกมาแบบพูดมาอะไรก็แล้วแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยไม่มีเลยแม้กระทั่งคนที่ต้องการจะเข้ามาทดสอบน้องว่ามันใช่หรือไม่ใช่อย่างที่เขาพูดสุดท้ายพอเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์เขาก็เปลี่ยนอีกประเด็นนะฮะที่คนเขาสงสัยกันก็คือเรื่องการขายหนังสือธรรมะของน้องไนซ์แม่ยอมรับว่าทั้งครอบครัวเป็นคนจัดทำฮะนี่โอ้หนังสือเหมือนอุ้ยแต่ทำดีทำเหมือนแบบสีสีทั้งเล่มสีสีทั้งเล่มเลยอะกระดาษมันเลยฮะแม่ยอมรับว่าครอบครัวทำและวัตถุประสงค์ก็คือต้องการรวบรวมข้อธรรมะให้ญาติทำซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือช่วยสมทบทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอีกส่วนก็เป็นทุนเอาไว้ช่วยคนยากไร้ไม่ได้เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองเลยแม่บอกอย่างนี้แม่ก็ยืนยันแบบนี้นะคะ รเรื่องเงินทองอะไรไม่มีเกี่ยวข้องเลย อีกด้านหนึ่งทีมข่าวเราได้พูดคุยกับหนึ่งในญาติธรรมที่เข้าร่วมวิปัสสนากรรมฐานกับน้องไนซ์ด้วยเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือตอนแรกฟังคลิปผ่านๆก่อนทีนี้พอฟังไปฟังมาเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเออหลักธรรมะเนี่ยมันดูเข้าใจง่ายจังเลยพอเวลาน้องไนซ์ไปจัดกิจกรรมที่ภูเก็ตเธอก็เลยอยากลองอ่ะครับอยากจะมาร่วมกิจกรรมด้วยก็เสียเงินไป 1,900 บาทแบ่งเป็นค่าอาหารรวมถึงแอดมินบอกว่าเดี๋ยวเงินนี้นะจะเอาไปสมทบทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย
ส่วนกิจกรรมที่เธอร่วมมีกิจกรรมอะไรบ้างเธอก็เล่าให้ฟังนะคะว่าก็มีกิจกรรมวิปัสสนากรรมฐานเชื่อมจิตกิจกรรมนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงครึ่งช่วงแรกเขาจะมีการคัดเลือกคนให้ไปถวายพวงมาลัยก่อน10พวงแบ่งเป็นถวายให้กับพระพุทธเจ้าแม่กวนอิมพระพิฆเนศท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พระเกจิอาจารย์ต่างๆรวมไปถึงพญานาคทีนี้น้องไนซ์เวลาสอนเขาสอนยังไงเธอเล่าให้ฟังว่าเวลาสอนนะคะก็คือการนั่งสมาธินั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานแบบปกติเลยใช้มือแตะที่หน้าผากแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือการเชื่อมจิตจากนั้นคนที่ร่วมงานก็จะนั่งสมาธิกันประมาณ45นาทีพอนั่งสมาธิกันจบเรียบร้อยปุ๊บจะมีเวิร์กช็อปค่ะเวิร์กช็อปเป็นการแสดงละครการจับกลุ่มกันโดยจะมีพี่เลี้ยงเนี่ยเป็นคนดูแลผู้ที่มาร่วมกิจกรรมน้องไนท์เนี่ยจะเป็นคนแจกหัวข้อให้แล้วก็แต่ละคนที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ไปตีความเป็นละครเอาเองโดยที่ต้องไม่มีการพูดกันนะอย่างเช่นกายสังขารอันนี้เป็นหัวข้อนาฬิกาเอากลุ่มนี้เป็นนาฬิกาไปดอกไม้อย่างกลุ่มของเธอเนี่ยเธอเลือกหัวข้อกายสังขารก็มาตีโจทย์ว่ากายสังขารเนี่ยจะทำเป็นละครยังไงได้บ้างทุกคนก็จะรับบทบาทเป็นเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับที่เห็นในคลิปที่ไปปรากฏในโลกโซเชียลส่วนกิจกรรมปริศนาธรรมอาจารย์ของน้องไนซ์จะเป็นคนสุ่มคำถามให้กับผู้ที่มาร่วมงานเช่นการวิปัสสนาจะต้องสวดมนต์ก่อนหรือไม่คำตอบก็คือไม่จำเป็นแล้วก็จะสอนว่าถ้าสวดมนต์ก่อนจะทำให้ง่วงแล้วทำให้เวลาที่จะมานั่งเนี่ยมันน้อยลงผู้หญิงคนนี้ยังเปิดใจกับทีมข่าวด้วยนะคะว่าตัวเธอก็เคยไปถามผู้อาวุโสที่เคยไปร่วมงานเดียวกันว่าเอ๊ะทำไมถึงอยากจะมากราบไหว้เด็กอายุแค่8ขวบเองหลายคนก็บอกว่ามันสบายใจอ่ะบางคนก็บอกว่าสบายใจมากกว่าไปวัดที่ให้ความรู้สึกเป็นพุทธพาณิชย์ซะด้วยซ้ำแล้วก็ถามท่านว่าแม่คะหนูขออนุญาตถามหนูสงสัยมากแม่อ่ะดูแบบน่าจะแบบเป็นผู้ที่ทรงญาณทรงฌานละไปวัดไปวาแก่วัดแก่วาแล้วมีหลวงพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่แล้วทำไมมาที่นี่ทำไมมากราบไหว้เด็กทำไมมานับถือเด็กทำไมไม่ไปหาหลวงปู่หลวงตาท่านก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าไปวัดอ่ะมีเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของการผลประโยชน์มีเรื่องของอะไรต่างๆมากมายแต่มาหาน้องไนท์มันคือความสบายใจธรรมะง่ายๆฟังแล้วเข้าใจเลยรู้เรื่องไม่ต้องยืดเยื้อไม่ต้องนั่งเทศศีล5ศีล8ศีล10ไม่ต้องเอาเรื่องศีลเข้ามานี่ก็บอกมาอย่างนี้นะครับอีกคนที่นะฮะน่าตกใจนะฮะก็คือเป็นคุณหมอชำนาญการพิเศษแพทย์ระบาดวิทยาฮะเป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักน้องไนท์คล้ายๆกันเขาบอกว่าเขาดูผ่านคลิปก่อนตอนนี้ก็ตามน้องไนท์มา4เดือนแล้วนี่ย้ำว่าเป็นหมอชำนาญการพิเศษนะตอนนี้ขยับขึ้นเป็นแอดมินของน้องไนท์ซึ่งมีแอดมินรวมกันกว่า60คนหมอคนนี้บอกอีกว่าในบรรดาทีมงานมีหลากหลายอาชีพครับครูข้าราชการหมออาชีพอิสระนักเทคโนโลยีก็มีส่วนตัวคุณหมอก็มองว่าการศรัทธาด้านศาสนาไม่แบ่งแยกเพศระดับการศึกษาหรืออาชีพหรือแม้แต่อายุส่วนตัวเขาบอกเขาเชื่อเลยเรื่องนี้ 60-80% นะผมมองว่าความเป็นแพทย์ของผมเองเนี่ยผมตีความเชื่อของผมหรือว่าความศรัทธาของผมคือจริงๆศรัทธาคือความเชื่อและความเลื่อมใสนะถ้าเราเชื่อในระดับ2ระดับ3ก็คือเชื่อไปพิสูจน์ไปและเชื่อไปแล้วมีประสบการณ์จากความเชื่อนั้นเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วต้องบอกก่อนว่าการปฏิบัติธรรมการประพฤติธรรมเนี่ยมันไม่ควรจะถูกแบ่งแยกด้วยความเป็นเพศหรือวัยหรือว่าระดับการศึกษาแต่มันเป็นการปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตเพราะฉะนั้นทุกเพศทุกวัยระดับการศึกษามันสามารถทำได้หมดผมจึงมองว่าการที่สังคมมองว่าเรียนสูงเรียนดีหรือว่ามีความรับผิดชอบต้นทุนสังคมสูงแล้วจะมาเชื่ออะไรแบบนี้ผมมองว่ามันเป็นการบูลลี่นะมองว่าก็เขาการศึกษาสูงก็จริงแต่เชื่อเด็กแบบนี้แล้วมาวิพากษ์วิจารณ์อย่ามาบูลลี่เขาค่ะนะครับทั้งนี้จนถึงตอนนี้ยังไม่พบใครเป็นเจ้าทุกข์มาร้องเรียนเรื่องนี้เลยนะครับว่าเอ้ยนี่มันลวงโลกนี่มันหลอกลวงยังไม่มีแต่ก็พบว่ามีคนเอาน้องไนซ์ไปแอบอ้างหลอกคนอื่นอีกต่อหนึ่ง
ซึ่งครอบครัวเขาเคยร้องเรียนแจ้งความไปก่อนหน้านี้แล้วเหมือนเอาไปแอบอ้างเอาไปตัดตรงตัดต่ออะไรเพิ่มแม่เขาก็บอกว่าอย่าทำเรื่องนี้ก็วิจารณญาณฮะบางคนก็บอกว่าไร้สาระบางคนก็บอกว่าคุณไปฟังดีๆสิเขาก็พูดเรื่องธรรมะได้แบบเข้าใจนะ